สวัสดีครับดีลิงก์ทีวี EP ที่12นะครับวันนี้ในวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของทางดีลิงก์นะครับซึ่งเป็นสวิตช์นั่นเองอ่ะผมไม่ค่อยได้มาแนะนำสวิตช์เท่าไหร่นะครับโปะสวิตช์ตัวนี้เนี่ยที่ผมมาแนะนำนะครับมันเป็นสวิตช์ที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยฟีเจอร์มันสุดเจ๋งสุดๆนะครับปกติแล้วนะครับเราจะเคยได้ยินว่าสายแลนเนี่ยที่เป็นพวก PoE นะครับหรือว่าสายแลนที่มันสามารถจ่ายไฟไปเนี่ยสวิตช์ที่สามารถจ่ายไฟไปในสายแลนได้เนี่ยเขาเรียกว่า PoE สวิตช์ใช่ไหมครับ Power over Ethernet อย่างเงี้ยเขาจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงก็คือสายแลนพวกนี้เขาจะสามารถลากไปได้ไกลสุดเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะครับอกบวกลบอีกประมาณ 5-10 เมตรประมาณนี้นะครับประมาณ100เมตรนั่นแหละอย่างที่บอกแต่ว่าเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันมีความพิเศษคือสามารถลากสายแลนจากตัวสวิตช์ตัวนี้ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยได้ไกลถึง250เมตรเลยนั่นเองนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมมาแนะนำในวันนี้เนี่ยมีชื่อสินค้าว่า D-Link DES-F1006P-E นั่นเองซึ่งเป็นสวิตช์แบบ10ทับ100นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์6พอร์ต4พอร์ต PoE 2พอร์ต Uplink นั่นเองฟีเจอร์พิเศษของเขาเลยเนี่ยก็คือเป็นการลากสายแลนที่เป็น PoE เนี่ยไปได้ไกลถึง250เมตรเลยนั่นเองนะครับว้าวไกลมากๆเลยนะ250เมตรเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นหน้าต่างตัวกล่องสินค้านะครับนี่ข้างหน้าแบบนี้ข้างหลังก็จะมีบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นแบบพอร์ตแลน10ทับ100จำนวน4ช่องแล้วก็อัพลิงค์10ทับ100จำนวน2ช่องนะครับแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องสินค้ากันดูดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคเมื่อเราเปิดกล่องสินค้าออกมานะครับอย่างแรกที่เราจะเจอเลยเนี่ยก็จะเป็นกระดาษตัววารันตีการ์ดนะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทไกด์ก็คือเป็นคู่มือเริ่มต้นนั่นแหละการใช้งานแต่ว่าตัวนี้เป็นสวิตช์ที่เป็นอันแมเนจนะครับเพราะมันไม่มีการเข้าไปหน้าอินเทอร์เฟซอะไรตัวอุปกรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะครับว่าจะเซตติ้งยากหรือว่าเซตติ้งค่ายังไงอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ DES-F1006P-E นั่นเองเป็นสวิตช์6พอร์ตนะครับ4พอร์ต PoE แล้วก็2พอร์ต Uplink ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ power budget จะอยู่ที่60วัตต์นะครับพอร์ต4พอร์ตตรงนี้สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง2สแตนดาร์ดเลยนะครับก็คือ PoE 802.1 AT แล้วก็ AF นั่นเองนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นตัว PoE ที่เป็นจ่ายไฟแบบพอร์ตละ30วัตต์ก็คือตัว AT เนี่ยไอตัว AT ตัวนี้มันสามารถจ่ายไฟพอร์ตไหนก็ได้แหละใน4พอร์ตนี้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะมี power budget อยู่ที่60วัตต์ดังนั้นถ้าเราใช้ไฟเต็ม30วัตต์เราสามารถใช้ได้แค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับก็คืออุปกรณ์ก็จะไม่สามารถจ่ายไฟมากกว่านี้ได้แล้วถ้าเราเสียบโหลดเข้าไปเกินสวิตช์ก็จะตัดตัวเองทันทีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เนี่ยเกิดอาการช็อตหรือว่าไหม้นั่นเองนะครับแล้วก็มีสาย power มาให้มีตัว power adapter มาให้นะครับตัวนี้โอ้หนักเลยนะเนี่ยอย่างดีเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู product กันใกล้ๆดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่ตัว product กันบ้างนะครับที่ตัวสินค้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดเจนเนาะที่ตัวสินค้านะครับจะเป็นพอร์ตแลนนะครับทั้งหมด6พอร์ตนั่นเองแบบนี้เลยนะครับ4พอร์ตทางซ้ายมือตรงนี้จะเป็น PoE 1 2 3 4เนี่ยก็คือจ่ายไฟทั้งหมด4 PoE อย่างที่บอกนะครับเป็น PoE 4พอร์ตแล้วก็มี Uplink ตรงนี้อีก2พอร์ตพอร์ต Uplink 2พอร์ตตรงนี้เราสามารถเอาอินเทอร์เน็ตที่มาจากผู้ให้บริการเนี่ยคนละเส้นเข้ามาเสียบได้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นเฟลโอเวอร์ซึ่งกันและกันนั่นเองประมาณว่าถ้าเกิดมีเส้นใดเส้นหนึ่งดับไปอินเทอร์เน็ตก็ยังคงใช้งานได้อยู่ถ้าอีกเจ้านึงไม่ได้ล่มไปด้วยนะครับแบบนี้ส่วน PoE ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็จะสามารถจ่ายไฟได้ทั้ง2มาตรฐานเลยคือ15วัตต์แล้วก็30วัตต์ซึ่งคือ AT แล้วก็ AF นั่นเองสามารถลากสายไปได้ไกลสุดของ PoE 4พอร์ตทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยไปได้ไกลสุดถึง250เมตรเลยนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัว Deep Switch ข้างซ้ายมือเนี่ยหลายๆท่านจะงงแล้วมันคืออะไรนะครับโอเคตัว PoE Switch ด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็น Deep Switch นะครับไอ้เจ้า Deep Switch พวกนี้ความสามารถพิเศษของมันก็คืออันที่1ทางซ้ายมือเลข1จะเราจะกำกับตัวเลขตามข้างบนเลยนะครับ1 2 3 4ก็คือ AI VLAN แล้วก็ Extend PoE แล้วก็ QoS นะครับสำหรับสวิตช์ Deep Switch ตัวที่1นะครับคือการเปิดใช้งานตัวพอร์ต Isolate ก็คือ VLAN นั่นเองสามารถรับทั้ง VLAN มาจากตัว Manage Switch L3 Layer 3ได้นั่นเองนะครับส่วนอันที่2 AI Extend เนี่ยไอตัวเจ้าตัว Extend ตัวเนี้ยเราจะเปิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราจะมีการลากสายแลนออกไปไกลเกิน100เมตรนั่นเองนะครับสมมติผมต้องการเดินสายแลนออกไป150เมตรถ้าเราไม่ได้เปิดตัวหมายเลข2ตัว Deep Switch ตัวนี้มันลงมาอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเวลาเราลากสายแลนเกิน100เมตรออกไปปุ๊บเสียบกล้องมันจะไม่มีการจ่ายกระแสไฟออกไปเด็ดขาดเลยเพราะว่าระยะมันเกิน100เมตรนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้เกิน100เมตรจนถึง250เมตรเนี่ยเราจะต้องดัน Deep Switch ตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือตัวหมายเลข2ตัวนี้
เราก็เลื่อนมันเป็นขึ้นแบบนี้นะครับเป็นออนไว้ก็คือเราจะเปิดการ extend สายแลนออกไปให้เป็นจาก100เมตรเป็น250เมตรนั่นเองนะครับส่วนเบอร์3ไอ้เจ้าตัว AI PoE เนี่ยคือตัวเนี้ยเราก็ต้องถ้าเกิดปกติแล้วสวิตช์ที่เป็น PoE ทั่วไปจะไม่ค่อยมีฟีเจอร์นี้กันก็คือจะ detect dead device ได้สมมุติว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยผมเสียบกล้องเอาไว้4ตัวเลยแล้วมีกล้องตัวนึงมันค้างไปอย่างเงี้ยปกติแล้วเราจะต้องมาคอยถอดสายออกเพื่อให้กล้องมันถูกตัดไฟแล้วก็เปิดตัวเองใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าหากเราเปิดไอตัว AI PoE ตัวนี้เอาไว้เนี่ยตัวสวิตช์เขาจะสามารถดีเทคได้ว่ากล้องพอร์ตที่3มันแฮงค์ไปแล้วนะปิงไม่เจอแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็จะทำการตัดกระแสไฟช่องที่3แล้วก็ให้กล้องมันรีบูตตัวเองกลับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวฟีเจอร์เด่นอีกตัวนึงของตัวสวิตช์ที่เป็น210เมตรของ D-Link นั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่4 AI QoS ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามีการใช้งานสวิตช์ตัวนี้ร่วมกับตัวกล้อง Surveillance 4ตัวนะครับหรือว่าอาจจะแบบมีมากสวิตช์รุ่นที่มันใหญ่กว่านี้จาก6พอร์ตเป็น10พอร์ต24พอร์ตแบบนี้เป็นต้นนะครับเราต้องการจัด priority ของ data ที่วิ่งอยู่ในสายแลนเนี่ยให้มันไม่ยุ่งเหยิงหรือว่าวิ่งชนกันเกินไปเนี่ยเราก็สามารถเปิดเจ้าตัว QoS ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเบอร์4ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาได้เพื่อที่ว่าจะให้ตัวสวิตช์เนี่ยเขาจัดการ priority สำหรับเจ้าตัวแพ็คเกจที่เป็นวิดีโอให้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าทราฟฟิกในวงแลนเราเนี่ยมีการจัดสรรให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เกิดอาการแฮงค์หรือว่าค้างนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเบอร์4นั่นเองครับโอเคทีนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ของเขาก็เป็นอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องต่อมาจากเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ของเขานะครับที่เราให้ไปด้วยในกล่องนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวสินค้า D-Link DES F1006P-E เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมีการทำทดสอบให้ดูว่าเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถจ่ายไฟผ่านสายแลนที่เป็น PoE เนี่ยออกไปได้ไกลถึง250เมตรจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท D-Link ประเทศไทยก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมการอันบ็อกซ์รีวิวสินค้าในวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้า D-Link DES-F1006P ตัวนี้สามารถทักมาสอบถามในอินบ็อกซ์ทาง Facebook ได้นะครับที่ D-Link Thailand หรือว่าอินบ็อกซ์ข้อความมาทาง LINE @D-Link Thailand ก็ได้หรือบางท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ของ D-Link เนี่ยเอาไปใช้งาน PoE ร่วมกับอุปกรณ์ของลูกค้าได้ไหมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ D-Link Call Center นะครับหมายเลข02-035-7200นะครับติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็บริษัทดีลิงก์ประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ